ามที่รื่นรมกลั่นมาจากความตรอมตรมความร้าวระบมความขื่นขมของผู้ชนดื่มกินหยาดเหงื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลรินหยดเลือดแดงชาติศาสตร์ถึงกระดุดฟ้าฟ้ามันเจอโสมินประดับและร้อนลามแห่งทะเลทรายดูธรรมมาชาติขัดแย้งประหนึ่งขาวดำที่สุดแสนหวานและคืนผมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระคำลำเข็นไรเราจะเห็นสุขของตนชื่นชมข้าไม่กลับสายลมจากที่ชักชีวิตผู้ทุกข์รบจากลบล้างการกดขี่และทมและต่อสู้ลมอำนาจอาธรรมชีพนี้จากผู้ชนตรีผู้ก่อผู้ทำจากจองล้างทรราชระยำรีลบล้ำลือได้มีละครราชัวฟ้าดินจนสิ้นมาลายดื่มกินหยาดเหงื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลรินหยดเลือดแดงชาติที่สาดถึงกระดุดฟากฟ้ามันเจอโสมินประดับแล้วร้อนลามแห่งทะเลทรายดูธรรมมาชาขัดแย้งประหนึ่งขาวดำชีวาที่สุขแสนหวานและคืนขมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระคำลำแค้นใครเราจะเห็นสุขของคนชื่นชมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่เราจะมาอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนผู้พิการทางสายตากันนะคะรายการเสียงส่องแสงในโครงการที่1นี้เราอ่านหนังสือพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำเศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลัง2475หนังสือชุดกษัตริย์ศึกษาสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันค่ะเสียงส่องแสงเราออกอากาศนะคะ2ช่องทางพร้อมกันนะคะเป็นรายการสดนะคะออกอากาศทาง Facebook นะคะบนเพจ Media Force แล้วก็บน YouTube Live นะคะบนสถานี Channel ชื่อเดียวกันนะคะ Media Force ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการแล้วก็ช่วยแจ้งผลการรับฟังนะคะว่าเสียงท่านได้ยินรับฟังชัดเจนดีนะคะค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นระบบที่ดิฉันทำอยู่เป็นประจำนะคะเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาผิดพลาดได้นะคะบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะดรอปนะคะทำให้เสียงอาจจะไม่ไปนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะท่านผู้ฟังก็ได้แจ้งผลการรับฟังว่าชัดเจนดีเราก็มาเริ่มอ่านกันเลยนะคะวันนี้มาถึงตอนที่30นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะสำนักชื่อบทบทนี้นะคะก็ชื่อว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจโดยพอพันอุยานนท์ค่ะวันนี้ตอนที่30นั้นเรามาถึงหน้าที่308นะคะในหัวข้อที่4ค่ะนะคะเริ่มเลยนะคะท่านผู้ฟังคะ4วิกฤตการปี2540และการปรับตัวของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์4.1 วิกฤตการณ์ปี2540และผลกระทบการปล่อยเงินปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวในวันที่2กรกฎาคม2540
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี2540และหลังจากนั้นมิเพียงแต่ส่งผลเสียหายต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรายได้กำไรรวมทั้งการขยายตัวในการลงทุนทางธุรกิจของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจร่วมแต่ยังส่งผลต่อการปรับตัวอย่างขนานใหญ่ทั้งในด้านยุทธศาสตร์นโยบายการบริหารและการจัดการและการลงทุนทางธุรกิจของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรายได้หลักของธุรกิจหลักและธุรกิจในเครือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดทุนอย่างขนานใหญ่รายได้ของธนาคารไทยพาณิชย์ในปี2540เท่ากับ 31,808 ล้านบาทและลดลงในปี2541ถึง2546เหลือเท่ากับ 25,34 ล้านบาท 18,050 ล้านบาท 25,750 ล้านบาท 24,278 ล้านบาท 28,056 ล้านบาท33,35 ล้านบาทส่งผลให้ธนาคารประสบกับการขาดทุนสูงถึง 15,555 ล้านบาท 35,550 ล้านบาทและ 12,487 ล้านบาทในปี2541 2542และ 2,545 ตามลำดับเชิงอัดที่102หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหนี้สงสัยจะศูนย์เท่ากับ 18,153 ล้านบาทในปี2540และเพิ่มขึ้นเป็น 25,938 ล้านบาท 82,579 ล้านบาทและ 74,794 ล้านบาทในปี2544ถึง2546หนี้ที่ไม่มีคุณภาพเหล่านี้ส่วนสำคัญเกิดจากการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในเครือและบริษัทที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นอยู่ด้วยที่สำคัญคือบงล.สยามสินธร8,780 ล้านบาท ITV 2,835 ล้านบาท Christiani และ Nielsen ไม่มีข้อมูลเครือซีเมนต์ไทยไม่มีข้อมูลเชิงอัดที่103เงินกู้เหล่านี้ธนาคารปล่อยให้กู้ก่อนปี2540และในปี2541ยอดเงินกู้เหล่านี้มีมูลค่าสูงถึง 45,027.87 ล้านบาทเชิงอัดที่104นอกจากนี้ธนาคารยังประสบกับปัญหาการขาดทุนเนื่องจากการลดค่าเงินบาทหลังวิกฤตปี2540ก่อนหน้านั้นธนาคารกู้เงินจากต่างประเทศในระดับสูงประมาณร้อยละ 20-22 ของเงินทุนทั้งหมดโดยเงินกู้จากต่างประเทศของธนาคารเพิ่มจาก 79,797.3 ล้านบาทในปี2537เป็น 134,554 ล้านบาทในปี2540หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วงปี2537ถึง2540เชิงอัดที่105ดังนั้นยิ่งธนาคารพึ่งพิงแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศมากขึ้นเท่าใดย่อมมีผลต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้นเท่านั้นการขาดทุนอย่างมหาศาล
ส่งผลให้ธนาคารงดจ่ายเงินปันผลเป็นเวลาติดต่อกัน5ปีในช่วงปี2541ถึง2545หรือกล่าวอีกในหนึ่งคือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขาดรายได้จากเงินปันผลในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ประมาณ800ถึง900ล้านบาทต่อปีในช่วง2541ถึง2545นั่นเองในกรณีของเครือซีเมนต์ไทยรายได้จากการขาดขออภัยนะคะในกรณีของเครือซีเมนต์ไทยรายได้จากการขายได้ลดต่ำลงโดยเฉพาะ3ปีหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ในปี2540คือจากยอดขายเท่ากับ 119,059 ล้านบาทในปี2540เหลือเพียง 104,000 ล้านบาท 99,987 ล้านบาทและ 116,337 ล้านบาทในปี2541ถึง2543ยอดขาดทุนสุทธิของเครือซีเมนต์ไทยในบางปีอยู่ในระดับสูงมากเช่นในปี2540ยอดขาดทุนสูงถึง 52,551 ล้านบาทและในปี2542ยอดขาดทุนเท่ากับ 4,785 ล้านบาทภาวะหนี้สินโดยเฉพาะหนี้ต่างประเทศของบริษัทก็เพิ่มสูงขึ้นมากเพราะบริษัทได้กู้เงินจากต่างประเทศอย่างมากมายในทศวรรษ2530การปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวในวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้หนี้สินรวมของบริษัทได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเท่ากับ 273,620 ล้านบาท 214,124 ล้านบาทและ 202,000 ล้านบาทในปี2540 2541และ2542ตามลำดับเชิงอัดที่106ดร.จิรายุอิสรางกุลณ์อยุธยาได้ให้สัมภาษณ์กับ Corporate Thailand ว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดตอนเกิดวิกฤตลดค่าเงินบาททุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าลด1บาทเท่ากับหนี้ปูนซีเมนต์ไทยเพิ่มขึ้น 2,500 ล้านบาทเครื่องหมายคำพูดปิดเชิงอัดที่107ในช่วงปี2540ถึง2544ปูนซีเมนต์ไทยได้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งหมายความว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้สูญเสียรายได้เงินปันผลจากเครือซีเมนต์ไทยประมาณ800ถึง900ล้านบาทต่อปีภาวะวิกฤตที่เกิดกับบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงธุรกิจของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งมีบริษัทลงทุนจำนวนมากส่งผลกระทบต่อรายได้และผลกำไรของธุรกิจเหล่านี้มูลค่าความเสียหายนับหลายพันล้านบาททีเดียวและหากนับรวมความเสียหายของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุนในธนาคารพาณิชย์3แห่งที่ถูกลดมูลค่าหุ้นเหลือสตางค์เดียวคือธนาคารนครหลวงไทยธนาคารนครธนวงเล็บเปิดต่อมากลายเป็น Standard Charter นครธนวงเล็บปิดและธนาคารมหานครรวมทั้งเงินลงทุนที่สูญไปในไฟแนนซ์ที่ถูกปิดกิจการเช่นบง.ล.สินทรัพย์อุตสาหกรรมบง.ล.ธนสยามมูลค่าความเสียหายอยู่ราว 1,800 ล้านบาทนอกจากนี้ธุรกิจในเครือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นคริสเตียนีและนิวเซนอัลคามไทยและทุ่งคาฮาร์เบอร์ก
ก็เข้าสู่โครงการบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผู้ประมาณการว่าก่อนเกิดวิกฤตการณ์ปี2540สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีทรัพย์สินและยอดเงินลงทุนในกิจการต่างๆคิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่วิกฤตการณ์ปี2540ส่งผลให้ยอดขายหรือรายได้ของธุรกิจต่างๆลดลงถึงร้อยละ75และการลดลงอย่างมหาศาลของรายได้ดังกล่าวทำให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารพาณิชย์อื่นๆสูงถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายในกิจการของสถาบันพระมหากษัตริย์เชิงอัดที่109ค่ะท่านผู้ฟังคะก็จบตอนที่ 4.1 วิกฤตการณ์ปี2540และผลกระทบนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสัก1ช่วงนะคะหลังจากนั้นจะมาอ่านในหัวข้อ 4.2 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ธุรกิจในเครือและการปรับตัวทางธุรกิจภายหลังปี2540กันค่ะพักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะสายนั้นทอดทางออกไปแสนไกลผู้เฒ่าเฝ้ามองมีคนมากมายแข่งขันกันไปสู่จุดหมายต่างหนมุ่งไปบนถนนดวงดาวถนนสายนั้นทอดทางออกไปความหลังไว้แสนไกลผู้เฒ่าทอดทอนหายใจกับวันและวัยความหลังยังคงมีพลังฝังใจเพื่อนฉันมากมายเคยมุ่งเคยมาให้กับสายทางนี้บางไปได้ดิบได้ดีบางผิดหวังเพียงไม่กี่คนที่ทนยัดยืนขึ้นฟังเพื่อรอความหวังวันคืนกลืนไปแสนนานถึงน้ำสายนั้นทอดทางออกไปแสงไฟค่ำคืนน่ากลัวความเงียบครอบคลุมถนนเท่าสู้ทนสุดฟื้นผ่านวันคืนถนนชีวิตยาวไกลทางนี้บางไปได้ดีได้ดีบางผิดหวังเพียงไม่กี่คนที่ทนยัดยืนขึ้นฟังเพื่อรอความหวังวันคืนกลืนไปแสนนานถนนสายนั้นทอดทางออกไปแสง
ไฟค่ำคืนน่ากลัวความเงียบครอบคลุมถนนผู้เฒ่าสู้ทนสุดฟื้นผ่านวันคืนถนนชีวิตยาวไกลกี่วันและคืนสู้ทนถนนชีวิตยาวไกลค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาถึงหน้าที่311แล้วนะคะหัวข้อที่ 4.2 ค่ะค่ะขออภัยนะคะอาจจะมีเสียงนะคะค่ะจะมีเสียงเพลงเพิ่มเติมเข้ามาเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะมาอ่านกันต่อนะคะหัวข้อที่ 4.2 นะคะมาถึงหัวข้อสำคัญแล้วค่ะ 4.2 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ธุรกิจในเครือและการปรับตัวทางธุรกิจภายหลังปี2540ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540ได้มีการปรับตัวอย่างขนานใหญ่ของโครงสร้างการบริหารและการจัดการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และบริษัทในเครือในด้านต่างๆทั้งการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนการปรับโครงสร้างองค์กรปรับโครงสร้างธุรกิจลดขนาดองค์กรการปรับโครงสร้างหนี้การปรับลดพนักงานการถอนตัวจากธุรกิจที่ร่วมทุนยกเลิกแผนการลงทุนลดสัดส่วนการถือหุ้นขายหุ้นบางส่วนให้แก่กลุ่มธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศเปลี่ยนแปลงกรรมการขายกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนแก่กลุ่มธุรกิจต่างๆปิดกิจการหรือถอนการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าโครงการฟื้นฟูในตลาดหลักทรัพย์หรือที่เรียกว่าcompanies under rehabilitation แต่แขนงผลิตภัณฑ์ขยายกิจการโดยการเพิ่มทุนไปยานใหญ่ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางธุรกิจในด้านการลงทุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และบริษัทในเครือโดยจะพิจารณาใน2หัวข้อวงเล็บ1การปรับบทบาทด้านการลงทุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายหลังวิกฤตการณ์ในปี2540สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มีการปรับตัวหลายประการที่สำคัญคือประการและแรกการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ลงทุนระยะยาวในธุรกิจต่างๆวงเล็บเปิดยกเว้นในธุรกิจหลักคือบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์และบมจ.เทเวศประกันภัยวงเล็บปิดมาเป็นผู้จัดการการลงทุนระยะสั้นที่อาศัยการหารายได้จากการลงทุนหลักทรัพย์ต่างๆเป็นสำคัญซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทจาก passive partner ในการร่วมทุนในธุรกิจที่หลากหลายเป็นการบริหารการลงทุนเชิงธุรกิจโดยเฉพาะในปี2543สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงตั้งบริษัทลูกคือบริษัททุนลดาวันจำกัดในวงเล็บ CPB Equity Company Limited ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้น 100% มีทุนจดทะเบียน 7,510 ล้านบาทและประมาณว่ามียอดเงินลงทุนราว 20,000 ล้านบาทบริษัททุนลดาวันทำหน้าที่จัดการบริหารการลงทุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งหมดวงเล็บเปิดยกเว้นบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
และบมจ.เทเวศประกันภัยที่ยังขึ้นตรงต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์วงเล็บปิดบริษัททุนลดาวันจะบริหารในเชิงธุรกิจเต็มที่โดยเฉพาะการลงทุนในระยะสั้นคือถ้าหุ้นในบริษัทไหนได้ราคาดีก็จะขายออกไปหรือกล่าวอีกในหนึ่งจะไม่ถือหุ้นระยะยาวเพื่อรอรับเงินปันผลแต่เพียงอย่างเดียวเชิงอัดที่110ประการที่2การปรับบทบาทการลงทุนด้านที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในอดีตรายได้ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จากการเก็บค่าเช่าและจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับที่ต่ำมากซึ่งไม่สอดคล้องกับค่าเสียโอกาสของที่ดินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพการปรับบทบาทสำคัญในการลงทุนด้านที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คือการเพิ่มค่าเช่าให้ใกล้ราคาตลาดมากที่สุดโดยเฉพาะที่ดินเพื่อการพาณิชย์หรือแปลงที่มีผู้เช่ารายใหญ่รวมถึงที่หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจเช่าในปี2543สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ตั้งบริษัทลูกคือวังสินทรัพย์จำกัดในวงเล็บ CPB Property Company Limitedมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้น 100% บริษัทวังสินทรัพย์จะคอยดูแลเรื่องการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่วงเล็บเปิดรวมทั้งรายที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้วงเล็บปิดเช่นการต้องเปลี่ยนสัญญาหรือหาผู้ลงทุนรายใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นจำนวนมากเชิงอัดที่111ผลงานชิ้นสำคัญของบริษัทวังสินทรัพย์คือการตัดสินใจฟ้องขับไล่บริษัทวังเพชรบูรณ์จำกัดผู้พัฒนาโครงการ World Trade Center บนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณ4แยกราชประสงค์เมื่อวันที่2พฤษภาคม2544โดยระบุว่าคู่สัญญาผิดสัญญาในหลายกรณีพร้อมกับเรียกค่าเสียหายถึง 6,701 ล้านบาทและต่อมาได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทวังเพชรบูรณ์และเซ็นสัญญาใหม่กับบมจ.เซ็นทรัลพัฒนาของตระกูลจิราธิวัฒน์เชิงอัดที่112หรือในกรณีการต่อสัญญาและอัตราค่าเช่าที่ดินของโรงแรมดุสิตธานีบริษัทวังสินทรัพย์ได้เจรจาตกลงเพื่อให้มีการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยใช้วิธีปรับค่าเช่าให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดมากขึ้นหรือใช้วิธี discountedcash flow เพื่อหามูลค่าปัจจุบันนั่นเองเชิงอัดที่113ในแง่นี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็จะได้รับประโยชน์ในรูปผลตอบแทนจากค่าเช่าที่ดินที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ดีแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานโดยเน้นความคล่องตัวและจัดการเชิงธุรกิจเพื่อมุ่งผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นแต่นโยบายหนึ่งที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชี้แจงว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคือนโยบายการเก็บค่าเช่าที่ดินต่ำสำหรับผู้มีรายได้น้อยโดยได้กำหนดนโยบายชัดเจนที่จะไม่เพิ่มค่าเช่าในส่วนของผู้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัยรายย่อยในวงเล็บหรือรายได้น้อยซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น90%ของผู้เช่าทั้งหมด
อันส่งผลให้รายได้จากค่าเช่าในส่วนนี้มีประมาณเพียง100กว่าล้านบาทต่อปีในช่วงปี2544ถึง2545เท่านั้นเชิงอัดที่114ทว่าสำหรับผู้เช่าในเชิงธุรกิจหรือผู้เช่ารายใหญ่รวมถึงหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีแนวโน้มที่จะปรับอัตราค่าเช่าตามราคาตลาดมากขึ้นซึ่งส่งผลให้รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ววงเล็บเปิดดังจะได้กล่าวในส่วนต่อไปวงเล็บปิดกล่าวโดยสรุปหลังพ.ศ. 2540สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มีการปรับตัวไปสู่องค์กรที่มุ่งเน้นผลตอบแทนทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีตโดยเฉพาะการตั้งบริษัททุนระดาวันเพื่อบริหารการลงทุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และตั้งบริษัทวังสินทรัพย์เพื่อดูแลการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็เป็นรูปแบบของการกระจายอำนาจในการบริหารการจัดการจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจเชิงรุกในแง่การบริหารในบริษัททุนระดาวันกับบริษัทวังสินทรัพย์นั้นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ดึงนักบริหารมืออาชีพจากภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาทำงานในรูปคณะกรรมการและทำงานเต็มเวลาโดยปัจจุบันในวงเล็บพ.ศ. 2557กรรมการของบริษัททุนระดาวันประกอบด้วยนายยศเอื้อชูเกียรตินายไมเคิลเดวิดเซลบี้นายชุมพลณลำเลียงนายอวิรุธวงพุทธพิทักษ์นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยานายสนออุณากูลนายพนัสสิมาเสถียรนายวิชิตสุรพงษ์ชัยและนายสมบูรณ์ชัยเดชสุริยะส่วนกรรมการของบริษัทวังสินทรัพย์ประกอบด้วยนายยศเอื้อชูเกียรตินายไมเคิลเดวิดเซลบี้นายชลาลักษณ์บุญนาคนายอวิรุธวงพุทธพิทักษ์และนายสมบูรณ์ชัยเดชสุริยะเชิงอัดที่115ในขณะที่งานหลักของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เองได้ลดบทบาทการลงทุนโดยตรงในทางธุรกิจลงมีเพียงการเก็บค่าเช่าของธุรกิจหลักและควบคุมการบริหารและจัดการธุรกิจหลักอันประกอบไปด้วยบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์บมจ.ปูนซีเมนต์ไทยและบมจ.เทเวศประกันภัยเท่านั้นเชิงอัดที่116ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็จบในส่วนของการปรับบทบาทด้านการลงทุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหัวข้อย่อยนะคะในหัวข้อในประเด็นของการปรับตัวทางธุรกิจภายหลังปี2540ค่ะเดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าในตอนต่อไปนั้นจะค่อนข้างยาวดิฉันจะได้อ่านแบบต่อเนื่องไปเลยนะคะพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะยามเหงาย
คิดถึงสุดใจหัวใจฉันเฝ้าร้องหาจากกันรักนี้ร้างราเรายังสบตากันและกันที่บนดวงดาวสักวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักถ้าเหยียบย่ำอยู่บนดินแม้อยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจะค้นบนดินก่อนร่างจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวพวกนักและคุณทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เคยคิดจะฟังเสียงของชาวบ้านเลยมันไม่เคยคิดฟังเสียงของคนอย่าว่าแค่ชุมชนทั้งตำบลทั้งจังหวัดเลยแค่คนแค่อย่าไปพูดถึงเรื่องแค่คนเดียวเลยพี่สิทธิของคนเนี่ยไม่มีหรอกหนึ่งคือเรานักกฎหมายต้องยืนยันว่ากูไม่ยอมรับกับการรัฐประหารหรือกฎการศึกหรือผลพวงที่จะตามมาจากกฎการศึกแล้วสองคือผมคิดว่าเราต้องสร้างความเป็นธรรมกับสังคมให้มันปรากฏชัดอ่ะคือกฎหมายไม่ใช่ความยุติธรรมอ่ะเอาง่ายแต่ความยุติธรรมมันมีเพราะนั้นผมเชื่อว่านักกฎหมายต้องแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมคืออะไรสักวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักถ้าตีนยังเหยียบย่ำอยู่บนดินแม้อยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจะค้นบนดินก่อนร่างจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวฟังค่ะเรามาอ่านหนังสือเสียงพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำตอนที่30กันต่อนะคะถึงหน้าที่314ค่ะเป็นหัวข้อย่อยที่2การปรับตัวด้านการลงทุนของบริษัทในเครือนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อย่อย 4.2 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ธุรกิจในเครือและการปรับตัวทางธุรกิจภายหลังปี2540ค่ะวงเล็บ2การปรับตัวด้านธุรกิจของบริษัทในเครือภายหลังจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วง2540ถึง2545นั้นได้มีการปรับตัวของธุรกิจในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในหลายๆด้านที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ในกรณีของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พยายามที่จะรักษาธุรกิจนี้อย่างเต็มที่เพราะมิเพียงแต่เป็นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของธุรกิจในเครือของสำนักงานทรัพย์สินเท่านั้นแต่ทว่าต้องการจะสืบทอดเจตนารมณ์ของมรดกที่เก่าแก่ของสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยดังนั้นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงมีความตั้งใจที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารขึ้นไปอีก
เพื่อกลับมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เช่นเดิมรวมทั้งจะต้องเข้าไปดูแลให้ธนาคารเจริญเติบโตและมั่นคงในระยะยาวเชิงอัดที่117ในเบื้องต้นธนาคารไทยพาณิชย์พยายามทำการเพิ่มทุนของธนาคารเพราะการเพิ่มทุนมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนทุนต่อหนี้สินสัดส่วนทุนต่อหนี้เสียหรือสัดส่วนทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนและเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้เริ่มต้นที่การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนทุนต่อหนี้สินสัดส่วนทุนต่อหนี้เสียหรือสัดส่วนทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากในช่วงแรกขออภัยค่ะเนื่องจากในช่วงระยะแรกหลังวิกฤตนั้นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศยังอยู่ในภาวะซบเซาจึงไม่สามารถระดมทุนภายในประเทศได้มากนักทว่าธนาคารขายหุ้นให้แก่พันธมิตรของธนาคารคือธนาคารซันวาของประเทศญี่ปุ่นในวงเล็บซันวาแบงค์และธนาคาร Long Term Credit แห่งประเทศไทยขออภัยอ่ะลองธนาคาร Long Term Credit แห่งประเทศญี่ปุ่นในวงเล็บ Long Term Credit Bank of Japan ซึ่งทั้งสองธนาคารมีความสัมพันธ์กับธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารและของบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารซันวามีสัดส่วนการถือหุ้นในไทยพาณิชย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.42 วันที่31ธันวาคม2540เป็นร้อยละ 13.12 ในวันที่22กุมภาพันธ์2542และเหลือร้อยละ 8.64 ในวันที่14มีนาคม2543โดยที่ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในวันที่31ธันวาคม2539ธนาคารซันวาถือหุ้นไทยพาณิชย์อยู่เพียงร้อยละ 0.58 เท่านั้นเชิงอัดที่118นอกจากเพิ่มทุนโดยให้บริษัทต่างชาติเข้าถือหุ้นในสัดส่วนเพิ่มขึ้นได้ในปี2542ธนาคารไทยพาณิชย์ยังเข้าโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่1ของแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินตามมาตรการ14สิงหาคมของรัฐบาลเชิงอัดที่119ซึ่งช่วยเหลือสถาบันการเงินที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ด้วยตนเองโดยกระทรวงการคลังจะช่วยซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของธนาคารเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,500 ล้านบาททั้งนี้ธนาคารจะต้องหาเอกชนรายใหม่มาร่วมลงทุนด้วยเชิงอัด120อย่างไรก็ดีธนาคารไทยพาณิชย์สามารถหาเงินลงทุนจากภาคเอกชนเข้ามาในครั้งนั้นได้เพียง 7,500 ล้านบาทเท่านั้นเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์อยู่ในภาวะซบเซาไม่สามารถรองรับการเพิ่มทุนเป็นจำนวนมากตามที่ธนาคารตั้งเป้าเอาไว้ในที่สุดธนาคารได้ขายหุ้นบุริมสิทธิ์เพิ่มทุนให้แก่กระทรวงการคลังจำนวน 1,250 ล้านหุ้นส่งผลให้กระทรวงการคลังกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2542โดยในปี2543สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีสัดส่วนการถือหุ้นในไทยพาณิชย์เพียงประมาณร้อยละ 12.6 ของปริมาณหุ้นทั้งหมดของธนาคารส่วนกระทรวงการคลังมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 38.8 ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 45.4เป็นของชาวต่างชาติเช่น UFJ Bank ร้อยละ 12.6 และ Thailand Securities Depository
คอมพานีลิมิเต็ดร้อยละ 5.94 เป็นต้นแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะมีอยู่เพียงร้อยละ 12.6 แต่การบริหารจัดการของธนาคารยังคงเป็นคณะผู้บริหารและกรรมการที่มาจากกลุ่มทุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นเดิมหลังจากนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้และปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้ถือหุ้นรวมทั้งมีการปรับองค์กรใหม่เช่นกลุ่มงานธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มงานธุรกิจต่างประเทศและตลาดเงินตลาดทุนกลุ่มงานลูกค้าบุคคลและธุรกิจขนาดย่อมกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนองค์กรกลุ่มงานบริหารสินทรัพย์สินและกลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการรวมทั้งมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดไปยันใหญ่นอกจากนี้มีความพยายามของนายจิรายุอิสรางกูลณ อยุธยาที่จะนำสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าซื้อหุ้นจากกระทรวงการคลังคืนเพื่อกลับมาดำรงความเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่วงเล็บเปิดส่วนหนึ่งกระทรวงการคลังก็ไม่ต้องการที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และถือหุ้นระยะยาววงเล็บปิดโดยการนำที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปใช้ซื้อหุ้นคืนจากกระทรวงการคลังเชิงอัดที่121ถ้าหากทำสำเร็จสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เหมือนก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจปี2ในปี2540ขออ่านใหม่นะฮะอาจจะแบ่งวรรคผิดนะคะและถ้าหากทำสำเร็จสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เหมือนก่อนเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540วงเล็บเปิดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นในธนาคารไทยพาณิชย์ในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 26.2 ในปี2539และเท่ากับร้อยละ 21.7 ร้อยละ 12.6 และร้อยละ 7.17ในปี2541ปี2542และปี2544ตามลำดับวงเล็บปิดท้ายที่สุดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สามารถนำที่ดินไปแลกกับหุ้นไทยพาณิชย์ของกระทรวงการคลังได้สำเร็จดังที่กล่าวมาแล้วโดยในเดือนมกราคม2548กระทรวงการคลังได้ขายหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 410.8 ล้านหุ้นให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทำให้ขณะนี้กลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของธนาคารโดยณวันที่18มีนาคมพ.ศ. 2556กลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 23.69 กองทุนรวมวายุพัก1ถือหุ้นร้อยละ 23.12 วงเล็บเปิดในปี2546กระทรวงการคลังได้จัดตั้งกองทุนรวมวายุพัก1และได้โอนหุ้นบางส่วนไปยังกองทุนเมื่อวันที่1ธันวาคม2546ซึ่งภายหลังการโอนหุ้นดังกล่าวทำให้กองทุนเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารวงเล็บปิดและกระทรวงการคลังถือหุ้นเพียงร้อยละ 0.09 เชิงอัดที่122การปรับตัวในการดำเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทในเครือคือลดขนาดการลงทุนในบริษัทย่อยและในเครือที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักดังจะเห็นได้จากแนวนโยบายในการลงทุนของธนาคารในบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้เริ่มต้นข้อความที่คัดลอกมานะคะธนาคารกำหนดแนวนโยบายในการลงทุนโดยเน้นการลงทุนระยะยาวในธุรกิจการเงินที่สอดคล้องกับนโยบายการเป็น Universal Bank ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตหรือมีผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลขณะที่ลดการลงทุนในธุรกิจอื่นรวมถึงธุรกิจที่ได้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงินและหรือธุรกิจที่สนับสนุนงานของธนาคารสำหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นหลักการคือการที่บริษัทต่างๆต้องสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองและมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตต้องมีกำไรสุทธิจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและสามารถจ่ายผลตอบแทนคืนให้กับธนาคารได้ในอัตราที่เหมาะสมทั้งนี้ในแง่ของการควบคุมการดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อยและร่วมนั้นธนาคารมีกรรมการตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้นเชิงอัดที่123สิ้นสุดข้อความที่คัดลอกมาค่ะข้อความดังกล่าวข้างต้นน่าจะสะท้อนภาพของนโยบายการลงทุนของธนาคารที่เน้นการเจริญเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินของธนาคารและลดธุรกิจย่อยและธุรกิจร่วมอื่นๆในขณะเดียวกันธนาคารก็จะพยายามควบคุมดูแลการบริหารด้วยส่วนบริษัทปูนซีเมนต์ไทยและบริษัทในเครือภายหลังวิกฤตการณ์ในปี2540ก็มีการปรับตัวอย่างขนานใหญ่ที่สำคัญคือการพยายามปรับตัวให้องค์กรมีขนาดเล็กลงโดยการลดขนาดการลงทุนวงเล็บเปิดหรือในบางกรณีหยุดการลงทุนวงเล็บปิดและหันมาปรับปรุงโครงสร้างของเครือซีเมนต์ไทยให้มุ่งเน้นในธุรกิจหลักคือซีเมนต์ปิโตรเคมีและกระดาษลดบทบาทในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักโดยได้ขยายบางธุรกิจออกไปหรือลดการลงทุนเช่นธุรกิจกลุ่มยานยนต์กลุ่มจักรกลกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะกลุ่มเหล็กเป็นต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนเงินเพื่อลดภาระหนี้ต่างประเทศเน้นผลการตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ภารกิจเฉพาะหน้าก็คือการยืดหนี้ระยะสั้นให้เป็นระยะยาวโดยการออกหุ้นกู้ระยะยาวเป็นต้นแม้ว่าจะมีการลดขนาดองค์กรโดยการขายหุ้นหรือกิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักเชิงอัด124แต่หลังปีพ.ศ. 2543เป็นต้นมาบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยก็เริ่มขยายธุรกิจใหม่โดยจุดเน้นอยู่ที่การซื้อหุ้นเพิ่มเติมในธุรกิจหลักเช่นเพิ่มทุนในบมจ.เยื่อกระดาษสยามรวมทั้งเข้าไปซื้อหุ้นบมจ. Phoenix Pulp and Paper และบมจ. Thai Cane Paper อ่านใหม่นะคะเพราะเป็นภาษาไทยนะฮะบมจ. Thai Cane Paper รวมทั้งเพิ่มการลงทุนและถือหุ้นรายใหญ่ในบมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติบริษัทอะโรเมติกส์ไปยานใหญ่ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อว่าบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูงประกอบกับหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนของคนไทยรวมทั้ง
เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของเครือซีเมนต์ไทยและมีศักยภาพสูงในการขยายตัวในอนาคตในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยยังได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบางคนอาทิเช่นการแต่งตั้งนายศิววงศ์จังคสิริอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแทนนายจรัสชูโตเมื่อวันที่30กรกฎาคม2540หรือการขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของนายจิรายุอิสรังกุณอยุธยาแทนนายสัญญาธรรมศักดิ์ที่ป่วยแล้วมีการตั้งนายสุเมธตันติเวชกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายยศเอื้อชูเกียรติอดีตนักการธนาคารจากธนาคารเอเชียหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่จากเอ็กซิมแบงค์วงเล็บเปิดภายหลังได้ลาออกไปรับตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2544และนายพนัสสิมะเสถียรอดีตปลัดกระทรวงการคลังเชิงอัดที่125การแต่งตั้งนายพนัสสิมะเสถียรนายศิววงศ์จังคสิริและนายยศเอื้อชูเกียรติวงเล็บเปิดนอกจากดำรงตำแหน่งกรรมการในบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยแล้วนายยศเอื้อชูเกียรติยังเป็นกรรมการบริษัททุนลดาวันและบริษัทวังสินทรัพย์บริษัทลูกที่สำคัญของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยวงเล็บปิดน่าจะส่งผลให้มีการหันเหแนวทางการดำเนินธุรกิจของบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยมาสู่ธุรกิจปิโตรเคมีมากยิ่งขึ้นเพราะบุคคลทั้ง3ข้างต้นล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้กล่าวคือทั้งนายศิววงศ์และนายพนัสเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในส่วนของรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนมากมายเคยเป็นผู้ดูแลหน่วยงานของรัฐที่กำกับนโยบายและควบคุมการผลิตพลังงานของประเทศและหน่วยงานที่ถือหุ้นรายใหญ่ในรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของประเทศในวงเล็บในกรณีของกระทรวงการคลังส่วนนายยศนั้นมิเพียงแต่เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในธนาคารเอเชียและบมจ.ไทยพลาสติกและเคมีพันหากแต่กลุ่มธุรกิจในตระกูลเอื้อชูเกียรติได้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตปิโตรเคมีคอลและอื่นๆด้วยอาทิเช่นเหมืองแร่อสังหาริมทรัพย์บริการเป็นต้นเชิงอัดที่126การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการภายหลังวิภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540รวมทั้งการปรับขนาดขององค์กรและปรับบทบาทของอุตสาหกรรมของบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยซึ่งมีผลซึ่งกันและกันได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่สำคัญของเครือซีเมนต์ไทยดังจะเห็นจากข้อแถลงของหนังสือชี้ชวนบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยต่อไปนี้เริ่มต้นข้อความที่คัดลอกมานะคะการลงทุนของเครือซีเมนต์ไทยจะเน้นหนักไปในธุรกิจที่เครือมีความสามารถในการดำเนินงานได้เองและมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนและการเติบโตในระยะยาวในการบริหารงานและการลงทุนนั้นจะต้องทำให้เครือสามารถแข่งขันในธุรกิจนั้นๆทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจซีเมนต์ธุรกิจปิโตรเคมีธุรกิจกระดาษจะถือเป็นธุรกิจหลักส่วนธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของเครือต้องอาศัยเทคโนโลยีจากผู้ร่วมลงทุนหรือเป็นเทคโนโลยีที่หาได้ทั่วไปในตลาดเครือจะไม่ลงทุนหรือลดขนาดการลงทุนที่มีอยู่แล้วทั้งนี้เพื่อจะได้รวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่
ไปใช้ในธุรกิจหลักของเครือในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเครือมีการลดบทบาทหรือขายกิจการหรือขายบางกิจการที่เครือไม่มีความถนัดหรือไม่มีศักยภาพออกไปเป็นจำนวนมากแม้ว่าบางกิจการจะยังมีผลประกอบการที่ดีอยู่ก็ตามกิจการเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มซีเมนต์ไทยโฮลดิ้งเชิงอันที่127สำหรับการลงทุนของเครือซีเมนต์ไทยในช่วงหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วทิศทางการลงทุนจะเน้นไปยังธุรกิจปิโตรเคมีเป็นสำคัญจากข้อมูลณวันที่31ธันวาคม2546บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทอื่นๆในธุรกิจต่างๆเป็นจำนวน 128,883 ล้านบาทโดยเป็นเงินลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีสูงถึง 46,586 ล้านบาทหรือร้อยละ 38.5 ของเงินลงทุนทั้งหมดรองลงมาได้แก่ธุรกิจซีเมนต์ 33,998.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 26.4 ธุรกิจกระดาษ 23,985 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.6 และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 14,006 ล้านบาทร้อยละ 10.9 เชิงอัดที่128ธุรกิจปิโตรเคมีได้กลายเป็นธุรกิจหลักของเครือซีเมนต์ไทยในแง่ของรายได้และผลกำไรในระยะต่อมาค่ะท่านผู้ฟังคะจบแล้วนะคะสำหรับหัวข้อที่ 4.2 นะคะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ธุรกิจในเครือและการปรับตัวทางธุรกิจภายหลังปี2540ค่ะซึ่งหัวข้อ 4.2 ก็อยู่ในหัวข้อใหญ่ที่ว่า4นะคะหัวข้อ4วิกฤตการณ์ปี2540กับและการปรับตัวของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะก็จบสำหรับหัวข้อที่4นี้นะคะเราจะหยุดการอ่านของตอนที่30ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะท่านผู้ฟังคะในตอนหน้านะคะก็จะเป็นตอนที่5การเจริญเติบโตทางธุรกิจและรายได้ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายหลังวิกฤตการณ์2540ค่ะซึ่งตอนที่5นี้นะคะก็จะเหลืออีกประมาณ10กว่าหน้านะคะดิฉันคิดว่าน่าจะอ่านตอนที่ตอนต่อไปนะฮะซึ่งจะเป็นตอนที่31นั้นนะคะน่าจะอ่านได้นะฮะทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาถึงตอนครั้งหน้าก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะฮะของเสียง200,000โครงการที่1พระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำแล้วนะคะห้ามพลาดนะคะมาร่วมรับฟังกันนะคะสำหรับตอนที่31นะคะตอนหน้านะคะเราจะอ่านน่าจะเป็นตอนสุดท้ายของโครงการที่1แล้วนะคะค่ะแหมท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าห้ามพลาดแต่ไม่รู้ว่าจะมาวันไหนเวลาไหนนะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะต้องให้เป็นรายสะดวกของดิฉันแหละนะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยค่ะแต่ว่าท่านสามารถมาฟังย้อนหลังนะคะเข้ามาที่ใน Facebook Media Force นะคะเพจ Media Force นะคะแล้วก็เข้าไปที่วิดีโอท่านก็จะได้เห็นวิดีโอทุกตอนนะคะที่เราบันทึกรายการสดไว้นะคะสามารถเข้าไปฟังได้หรือท่านจะสะดวกมาที่บน YouTube นะคะก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต์เสียงส่องแสงนะคะก็จะมีครบทุกตอนอยู่ในเพลย์ลิสต์นั้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงค่ะหลังจากนั้นจะมา
ก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเชิงอัดต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นค่ะมีเป็นเชิงอัดที่ให้ข้อความขยายความเพิ่มเติมหลายเชิงอัดทีเดียวนะคะถ้าท่านใดยังพอมีเวลานะคะก็เชิญชวนให้อยู่ฟังกันต่อในช่วงสุดท้ายด้วยนะคะในช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านกันในช่วงสุดท้ายต่อค่ะชีวา
ระไวแล้วจะภูมิใจทุกวันไปจนลมหมดสิ้นโลกจะทวินคิดถึงเราทุกวันคืนแล้วจะภูมิใจทุกวันไปจนลมหมดสิ้นโลกจะทวินคิดถึงเราทุกวันท่านผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่เราจะมาเก็บรายละเอียดจากเชิงอัดกันนะคะเชิงอัดที่102ข้อมูลจากรายงานประจำปีธนาคารไทยพาณิชย์ฉบับต่างๆเชิงอัดที่103ยิปพันโคตรธุรกิจหน้า186เชิงอัด104รายงานประจำปี2541ธนาคารไทยพาณิชย์เชิงอัด105แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี2540แบบ 56-1 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเชิงอัด106เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Thailand Company Handbook 2003 Bangkok The Broker Group 2003 page 81เชิงอัดที่107 Corporate Thailandธันวาคม2546หน้า41เชิงอัด108ยิปพันโคตรธุรกิจเชิงอัด109เป็นภาษาอังกฤษนะคะเอริกเอลลิสไทยแลนด์ครา n ์พร็อพเพอร์ตี้บิวโรเกตส์เอคอร์ปอเรทเมคโอเวอร์มีแค่นี้นะคะเชิงอัด110ดร.จิรายุอิสรังกุลณอยุธยาเปิดยุทธศาสตร์ใหม่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์การเงินการเงินธนาคารมีนาคม2545หน้า54เชิงอัด111เรื่องเดียวกันหน้า54เชิงอัด112ยิปพันโคตรธุรกิจหน้า69เชิงอัด113ดร.จิรายุอิสรังกุลณอยุธยาเปิดยุทธศาสตร์ใหม่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หน้า55เชิงอัด114เรื่องเดียวกันหน้า55เชิงอัด115ข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิงอัด116ดร.จิรายุอิสรังกุลณอยุธยาเปิดยุทธศาสตร์ใหม่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หน้า54เชิงอัด117เรื่องเดียวกันหน้า56เชิงอัด118อุกฤษปัทมานันวิกฤตการเศรษฐกิจกับการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยกรุงเทพสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2546หน้า109ถึง110เชิงอัด119มาตรการ14สิงหาคมเป็นมาตรการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวันที่14สิงหาคม2541เพื่อใช้แก้ไขปัญหาสถาบันการเงินภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ซึ่งมีหลายมาตรการที่สำคัญคือการฟื้นฟูสถาบันการเงินภาคเอกชนขีดเส้นใต้การฟื้นฟูสถาบันการเงินภาคเอกชนโดยใช้มาตรการช่วยเพิ่มทุนให้สถาบันการเงินด้วยการจัดตั้งเงินกองทุนชั้นที่1ในวงเล็บ Tier 1 Capital และเงินกองทุนชั้นที่2ในวงเล็บ Tier 2 Capital โด
ดยอาศัยเงินได้จากการขายพันธบัตร300,000,000,000 บาทซึ่งสถาบันการเงินมีเสรีภาพในการตัดสินใจเข้าโครงการโดยสมัครใจสถาบันการเงินที่ได้รับเงินเพิ่มทุนย่อมมีฐานะงบดุลดีขึ้นส่วนภาครัฐแม้ว่าจะมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นแต่รายรับจากการก่อหนี้สาธารณะก็ถูกเปลี่ยนเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ในกรณีการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่1และเปลี่ยนเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ในกรณีการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้น2ผลกระทบที่มีต่องบดุลภาครัฐจึงหักกลบลบกันไปโดยที่ภาระในการชำระหนี้ตกแก่ประชาชนดูรังสรรค์ธนพรพันธ์เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตการปี2540กรุงเทพคบไฟ2545หน้า181และข่าวกระทรวงการคลังฉบับที่81ทับ2541เรื่องแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน14สิงหาคม2541เชิงอัดที่120ข่าวกระทรวงการคลังฉบับที่44ทับ2542เรื่องธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนขอเข้าโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่1 2เมษายน2542และข่าวกระทรวงการคลังฉบับที่57ทับ2542เรื่องพิธีลงนามในสัญญาเกี่ยวกับโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่1ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน29เมษายน2542เชิงอัดที่121ทรงเกียรติชาติวัฒนานนท์โคตรเก่งจิรายุอิสรางกูลณอยุธยายึด SCB คืนจากคลังหน้า 35-42 เชิงอัดที่122แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี2555แบบ 56-1 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเชิงอัด123แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี2543แบบ 56-1 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเชิงอัด124ดูตัวอย่างชื่อบทความนะคะดีลใหญ่สุดในรอบปีปูนใหญ่เทขายบิ๊กล็อตหุ้นปิโตรเคมได้เงินเข้าเซฟ 3.3 หมื่นล้านวอลลุ่มตลาดหุ้นพุ่งเฉียด 60,000 ล้านมติชนออนไลน์8ธันวาคม2553แล้วก็มีเว็บไซต์นะคะ URL นะคะเดี๋ยวท่านอ่านนะฮะ http://www.matichon.co.th/news_detdetเครื่องหมายคำถาม news id เท่ากับ12917962 85เครื่องหมายแอมเปอร์แซนนะฮะและนะคะ GRPID เท่ากับ00เครื่องหมายและ CATID เท่ากับ00นี่คือ ID นะคะของทางของข่าวของมติชนนะเว็บไซต์มติชนถ้าฟังแล้วงงนะคะอย่าลืมนะคะท่านสามารถเขียนขอเข้ามานะคะทางกล่องข้อความในเพจใน Facebook Media Force นะคะดิฉันจะพิมพ์ตามต้นฉบับกลับไปให้ใหม่นะคะเชิงอัดที่125ยิปพันโคธุรกิจหน้า59เชิงอัด126ในปี2543บริษัทสำคัญที่ตระกูลเอื้อชูเกียรติมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นขออภัยค่ะและเป็นผู้บริหารคือบริษัทไทยพลาสติกเคมีพัน
และบริษัทในเครืออาทิเช่นโอเคนะคะก็เป็นชื่อบริษัทนะฮะโอเคภาษาอังกฤษนะคะและบริษัทในเครืออาทิเช่นมิตซุยวินาพลาดโอ้ขออภัยค่ะมิตซุยไวน่าพลาสติกแอนด์เคมีคอลคอร์ปอเรชั่นเวียดนามนะคะแล้วก็คอมม่านะคะภูมิไทยอินดัสทรีคอมพานีลิมิเต็ดคอมม่าสยามSiam Stabilizers and Chemicals Company Limited comma Siam TPC Singapore PTE Limited Singapore แล้วก็ Siam TPC Thai Company Limited เป็นต้นธุรกิจในเครือธุรกิจย่อยและธุรกิจร่วมทุนของตระกูลเอื้อชูเกียรติมีประมาณ66บริษัทในปี2541ธุรกิจในเครือของตระกูลนี้มีรายได้จากการขายเท่ากับ 9,630.1 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น 9,943.1 ล้านบาทและ 13,400.2 ล้านบาทในปี2542และ2543ตามลำดับดู Thai Business Group 2001Bangkok The Broker Group 2001 page 171 to 172เชิงอัดที่127หนังสือชี้ชวนบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยปี2547เชิงอัด128เรื่องเดียวกันหมดแล้วนะคะสำหรับเชิงอัดนะคะของตอนที่30ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็นะคะเราก็จะมาพบกันนะคะในตอนหน้านะคะอย่าลืมนะคะพยายามมองหาให้ดีนะคะว่าเราจะออกอากาศเมื่อไหร่นะคะสำหรับตอนสุดท้ายค่ะของโครงการที่1ของเสียงส่องแสงนะคะเราอ่านหนังสือพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำเศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลัง2475นะคะตอนที่31จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็เชิญชวนมาฟังพร้อมกันนะคะวันนี้นะคะก็จะล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะด้วยบทเพลงปิดท้ายรายการของเราเช่นเคยนะคะโดยกลุ่มนักกิจกรรมดาวดินค่ะชื่อเพลงว่ากำลังใจนะคะส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านที่กำลังฝ่าฟันกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยนะคะที่อยู่ในภาวะที่ทุกท่านคงรับรู้ค่ะว่ามันเป็นภาวะแบบไหนนะคะก็คงจะเข้าใจตรงกันนะคะสำหรับภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะลาไปก่อนค่ะพบกันในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะจะสู้ต่อไปเหมือนไม่มีอะไรจะสู้กับมันไว้กับสิ่งที่มาทำร้ายหัวใจของเธอแต่กูไม่
ป็นไรตราบใดที่ยังไม่ตายอยากบอกให้รู้เอาไว้อยากน้อยก็มีอีกคนหนึ่งคอยเป็นกำลังใจเคียงข้างไม่หนีไปไหนและจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรลุชัยเพื่อบรรลุชัย